ธอคือคนที่โชคร้ายผู้หญิงคนนี้เหลือแต่เสื้อผ้าหนึ่งชุดบ้านของเธอถูกไฟไหม้ชีวิตไม่มีอะไรแล้วเข้าไปช่วยลูกแล้วมันช่วยไม่ได้ไฟมันโหมหนักมากก็เลยเสียชีวิตทั้งสองคนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้ครับรายการไม่หมดหนี้นะครับจะช่วยบรรเทาทุกข์สำหรับคนที่เป็นหนี้นะครับทำให้เขาเบาขึ้นเบาทั้งใจเบาทั้งกายนะครับและเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับอย่างที่บอกครับรายการไมหมดหนี้จะพยายามบรรเทาหัวใจและบรรเทาร่างกายของคนที่เป็นหนี้เท่าที่พวกเราจะทำได้เอาละครับคณะกรรมการเทวดาแล้วก็นางฟ้าของเราก็ต้องช่วยกันต่อไปนะครับเราอาจจะไม่มีเวทมนต์ในการเสกให้เขาหายจากการเป็นหนี้ได้แต่เราให้โอกาสเขาหมดหนี้ได้นะครับเราอยู่กับแชมป์9สมัยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าฉิ่งจากนครสวรรค์ครับป้าฉิ่งหญิงสู้ชีวิตที่ป่วยกายหลายโรคแต่ในใจของเธอแข็งแรงเหลือเกินเธอใช้เสียงสู้กับโรคร้ายหวังให้หมดหนี้เธอมีโอกาสเข้าไปเลือกไมค์หมดหนี้มาแล้วถึง9ครั้งแต่ยังหาไมค์หมดหนี้ไม่เจอและวันนี้เธอจะหมดหนี้หรือไม่คุณผู้ชมเราอยู่กับป้าฉิ่งหนี้ที่เขาเป็นอยู่นะครับเป็นหนี้ธกส.ที่กู้มาทำไร่ข้าวโพดไร่มันแล้วก็ปลูกถั่วเป็นหนี้อยู่ 200,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 90,000 บาทเหลือ 110,000 บาทถ้าวันนี้รักษาแชมป์ไว้ได้จะหาไม่เจอหรือไม่เจอไม่รู้ถ้าหาไม่เจอเขาจะลดอีก 10,000 เหลือหนี้แค่ครึ่งเดียวคือ 100,000 บาทนี่คือโอกาสของเขาจริงๆป้าฉิ่งเพลงที่ป้าฉิ่งจะร้องคือเพลงโสดทีเถอะขอให้โสดทีเถอะใช่ไหมขอให้โสดทีเถอะไม่ใช่โสดทีเถอะนะขึ้นต้นยังไงขึ้นต้นยังไงสี่โมงขึ้นต้นยังไงเพลงนี้สี่โมงเช้าเขาต้องมาทุกวันสี่โมงเช้านะอย่าขึ้นสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นไม่ได้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วขอให้โสดทีเถอะพลังอะไรมาจากไหนคนป่วยเป็นมะเร็งเป็นหัวใจเป็นไตเบาหวานความดันไขมันอุดตัน
ร้องไปได้ยังไงอ่ะนั่งด้วยอ่ะเพลงนี้นะสำหรับผมนะร้องให้เพราะยากใช่คือร้องให้เพราะนะยากมันจังหวะมันเดินจังเออแล้วมันโอ้โหหิวหมากไหมไม่หิวหมากอดได้ทำฝันสองสามชั่วโมงจะไม่กินไหนเอามาสิเอามาเยื่อมาเป็นถุงขยะเลยเป็นไงมาจ้าเอาสักหน่อยไหมจ๊ะเขียวใบเฉยๆไหมมันจะมีฝอยๆอ่ะไอ้เนี่ยที่เป็นฝอยยาสิ้นยาบอกไม้ขอนไม่น่าเคี้ยวเชิญอาจารย์แม่ครับเออเชิญอาจารย์มาเคี้ยวเคี้ยวมากแล้วเออแม่ติวิทย์หนาวคุณสุนารีนะเออไหนลองว่าเออได้ทิ้งยังไงชอบนะฮะคือเหมือนกับแบบเครื่องแกร้อนขึ้นเรื่อยๆนะร้องแล้วพลังมาเต็มมากยิ่งตอนที่เธอป้าจ๋าหนูขอฟังหัว4โมงเช้าเขาต้องมาทุกวันทีนึงเอาแบบที่ตอนป้าร้องเมื่อกี้สิ4โมงเช้าเขาต้องมาทุกวันมีสาวโอเคโอเคชอบอ่ะชอบอ่ะมันมีความเก่าน่ะความเก่าและความเก่ามีความเป็นธรรมชาติสูงป้าเก่งมากๆหนูไม่มีอะไรจะคอมเมนต์จริงๆนะแค่อยากที่อยากจะพูดทุกอย่างก็คืออยากจะชื่นชมเท่านั้นเองค่ะเก่งค่ะโอ้ก็ยังคงนะไม่รู้จะติดตรงไหนอ่ะไม่รู้จะติดตรงไหนจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดจริงป้าชิงก็พี่ลิงพูดใช่ไหมเพลงนี้ร้องให้เพราะเราร้องยากและขอให้โซที่เธอเนี่ยถ้าเป็นเรานะคุณจะแงนะเนาะอันนี้ชิวๆที่เธอแล้วก็ชิวๆเสร็จแล้วก็โอ้โหหมูสำหรับป้าชิงมากจากเพลงอะไรก็ตามสุดยอดครับป้าชิงจ๋าป้าชิงและที่ว่าด้นเนื้อจริงๆแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นหมอขวัญเนี่ยนะฮะบางทีเขาก็ต้องด้นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เสียอะไรความหมายของคำอะไรเงี้ยคือใส่ไปคือตามความเข้าใจนะครับเก่งมากๆเลยปรมาจารย์เก่งมากเสร็จสิ้นไปแล้วกับการทำหน้าที่ของแชมป์9สมัยอย่างป้าชิงแม่ทำไมบอกว่าป่วยไม่เชื่อเลยนะครับนี่ร้องดีขึ้นทุกวันจริงๆแต่จะดีกว่าคนสู้ชีวิตคนใหม่หรือไม่ก็ขอเชิญพบกับป้ารัฐจากจังหวัดลพบุรีมาจากลพบุรีนะค่ะแต่ตอนนี้ป้ารัฐไม่ได้อยู่ลพบุรีแล้วเพราะเธอไม่มีที่จะอยู่มีแต่เสื้อผ้าติดตัวคนละชุดป้าช็อกเลยค่ะคือความรู้สึกนี้มันบรรยายไม่ถูกครับความสูญเสียครั้งนี้มันทำให้หัวใจสลายได้เหมือนกันครับเมื่อเกิดการสูญเสียขึ้นครอบครัวเขาจะเดินต่อไปได้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาด